ห็ดพึ่งแดงอีหยังแล้วมาออกยามนี้ล่ะเห็ดพึ่งแดงชีเด้อเก็บช้าไม่ดูหรอกโอ้ไปเบิ่งแล้วเก็บช้าดอกยังแข็งอยู่เนาะดอกยังอ่อนค่ะเออจะละดอกครับน้ำแห้งมีไว้ข้างในมีใช่ไหมแล้วโอ้ยงามแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยดูดอกงามแห้งเห็ดอ้งนกเลยเนาะโอ้ดอกงามๆเลยเนาะค่ะตัวนี้โอ้งามอยู่เนาะค่ะเจ้ายังไงเนาะเห็ดค่ะฟาดขาไม่นั่นเดินไปไหนไกลเนาะสาวเปียค่ะออกสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่10นะครับเดือนธันวาคมปีพ.ศ.2566ครับวันนี้บ่าวไทยสาวเปียก็พาพี่น้องเข้าป่าล่อเห็ดครับหมายป่าก็พาไปหนองเมฆครับตำบลในขามอำเภอบุญทะเลจังหวัดอุบลราชธานีครับหลังจากที่บอทกสาเปียห่างหายไปประมาณ 3-4 วันครับทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ได้มานะครับทุกคนหาคลิปอยู่ทุกวันนะครับแต่ไม่ได้คลิปมาวานก็ไปขุดปูครับแต่ก็ไม่พอจะได้คลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันครับบอทกสาเปียก็มาจ่อเบิ่งอยู่เด้อ 3-4 วันหาเห็ดก็ได้วันละนิดวันละหน่อยวันนี้บอทกสาเปียก็จะลงคลิปของ 3-4 วันที่บอทกสาเปียถ่ายมากระปีบกระปอยรวบรวมมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเห็ดหลังแร่ตอนดึกตั้งแต่ตอนเห็ดหลังแร่ยังออกหลังๆใกล้หมดแล้วนะทุกคนอันนี้บาดทะเลสาเปียมาไต่แล้วก็บาดทะเลปวดท้อง แล้วก็จะเป็นเห็ดพึ่งแดงเห็ดกอแล้วก็วันนี้บาดทะเลสาเปียก็จะมาหาริมเห็ดพึ่งแดงอยู่แหละพอได้คลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอลุ้นว่าวันนี้ล่าสุดบาดทะเลสาเปียจะมาหรือเปล่าไปครับดอกแรกแหกบ่าวันนี้เด้อทุกคนเป็นเห็ดหลังแร่หรือว่าเห็ดหน้าแร่คือเก่าเนาะค่ะวันนี้บ่าวไทยกระสาเปียมาถึงป่าประมาณ5 ทุ่มครับทุกคนเมื่อกี้บ่าวไทยกระสาเปียไอ้นี่มาพักมาบ่าวไทยไม่ไหวครับจะวูบสาวเปียต้องพาบ่าวไทยพักส่วนใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดหน้าแร่หรือว่าเห็ดหลังแร่เนาะสาวเปียค่ะเห็ดหลังแร่เห็ดหน้าแร่ถือเป็นยั้งครับทุกคนแกงแซ่บเด้อแกงแซ่บมีจะดอกงามเด้อสีงามสีนี้เลยสีงามงามลุกเนาะออกลุกๆเลยครับบ่าวไทยชอบหน้าด่วนเห็ดหน้าแร่นี่ครับไม่นั่นเดินไปไหนไกลเนาะสาวเปียค่ะออกอยู่เวิ้งเดียวครับเบิ่งเห็ดเมื่อวานบ่าวไทยจิล่ะหมายขนาดหนังแร่สีม่วงครับตรงนี
เห็ดกอแดงครับฟาดค่ะเมื่อวานก็มาอยู่เนาะค่ะอีก4ดอกครับเห็ดพึ่งแดงชีคลิปวันนี้ที่เบาไทยคาถาเปียจะลงนี่ถ่ายเก็บมาประมาณ 3-4 วันครับทุกคนกำลังจะได้คลิปนึงนี่โอ้5-6ดอกเลยเด้อทุกคนตอนแรกเบาไทยเห็น4ดอกเพิ่นจะพากันได้เลี้ยงทุกวีทุกวันอยู่เนาะได้คนละอ้อหนึ่งคนละแกงน้อยหนึ่งดอกเล็กก็ยังมีอยู่เนาะพึ่งข้าวก็มีเด้อครับจะออกยังไงเนาะเห็ดเอาบ่าวไทยเกือบเหยียบเด้อโอ้ยดอกเห็ดไม่เหมือนตอนที่เขาออกเนาะดอกจะใหญ่กว่านี้อยู่เด้อถ้าเป็นช่วงที่เขาออกอีหลีเนาะหม่องเดียวหม่องเดิมกับ2ดอกเมื่อกี้เด้อทุกคนเดี๋ยวมาข้างหลังเนาะบ่าวไทยเดินผ่านแล้วเด้อเกือบเหยียบมีดอกนี้ด้วยข้างหลังนะบ่เออโอ้ยดอกพิการขนาดทุกคนดินแห้งได้อู้ผลดอกนี่เห็ดมันเหมือนฝืนออกหน้าทุกคนมันพยายามมันเนาะปกติเขาจะออกปกติก็ไม่ได้ออกด้วยช่วงนี้เนี่ยโอ้เอาหยิบขึ้นมาโอ้ขาแบบยาวเลยนึกว่าขาสั้นๆเนาะค่ะบางทีดอกก็สวยอยู่เนาะบางทีก็ไม่สมบูรณ์ค่ะจูมนะครับโอ้มีดอกตายป่ะนะไม่ใช่คนเหยียบโอ้ขาดอกงามด้วยครับนี่เพิ่นเหยียบไปเลยนะ4ดอกครับแม่นอยู่ว่ะ5จะดอกงามด้วยครับแต่ว่าอย่างที่บ่าวไทยบอกเด้อพี่น้องเห็ดแห้งเห็ดออกแห้งๆแล้วก็ไม่ใช่เวลาที่เขาออกเนาะใช่ครับผมอย่างก็ไม่ใช่ยามเขาด้วยฝนตกเขาก็เลยออกค่ะแดงหนาครับดอกแบบงามเลยขาวดินครับ2ดอกโอ้พึ่งข้าวขาขนครับเป็นไหนนาะคือมาออกอืมแบบนี้แล้วจะไปแกงแซ่บเนาะงามอยู่บ่ล่ะตรงนี้งามอยู่เนาะค่ะ2ดอกครับดูดอกงามๆเลยเนาะค่ะขาวดินครับเอ้ยดูดอกงามเนี่ยเห็ดองนกเลยเนาะไม่ว่าเห็ดแดงหนาก็ว่าเห็ดองนกเนาะค่ะเอาไปแกงเนาะเสียงแมลงก็ร้องดังดังเอาไปแกงครับทุกคนดอกแก่ดอกอย่างมันนี่ถ้าเราเอาไปแกงเองก็เอาได้หมดเนาะ
อย่างช่วงนี้เห็ดก็อืดด้วยครับป๊าเห็ดจังไดล่ะบัดนี้พี่น้องเห็ดพึ่งแดงอีหยังล่ะมาออกยามนี้ล่ะเห็ดพึ่งแดงชีเด้อเบิ่งแน่ครับนุ่นพุ่นยาวเข้าไปเลยเป็นแถวเลยตอนแรกบ่าวทายเจอแค่ดอกเดียวพี่พอ2วันก็เจอเรื่อยๆเลยทุกคนนุ่นพุ่นเอาเอาเบื้องอย่าเบื้องโอ้ยเนาะลุกมากเลยครับทุกคนเก็บลำบากหน่อยเด้อช้าหน่อยเด้อครับโทษทีเด้ออาจจะไม่ถูกใจพ่อแม่คนไหนที่เรียกว่าอะไรมาคอมเมนต์ว่าเก็บช้าไม่ดูหรอกโอ้ไปเบิ่งแล้วเก็บช้าก็ไม่ได้เก็บช้าตลอดเด้อครับทุกคนตรงไหนมันเก็บเร็วได้บ่ได้ก็เก็บเร็วนี่มีต่องานเด้อครับเราได้กระสาเปียมาจนว่า10โมงกับ11โมงแล้วอย่างนี้นะครับโอ้ยข้างบนดูทุกคนนี่ดอกงามๆก็มีนะสาวเพียดอกยังแข็งอยู่เนาะดอกยังอ่อนอยู่ค่ะดอกอ่อนเลยเด้อท้องยังเหลืองจี๋อยู่เลยตอนไม่ไหวพี่น้องดิเอาดอกนี้มาเฮ้ยจะละดอกครับงามแห้งนี่สาวเปียโอ้ยไม้ไม้มีดอกเล็กเขาด้วยเด้อที่ไหนนอดอกเล็กนี่ดอกเล็กก็ยังมีเห็นไหมพี่น้องมีไหมข้างในมีใช่ไหมแล้วโอ้ยงามแห้งครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวพาไปจอบมองใหม่อีกดอกนึงครับไม่ได้ออกไปทั่วเนาะเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็บัตรสาเปียก็กลับบ้านมาก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ไร่ของยายครับผมอยู่ของไร่ของแม่ใหญ่ข้างหน้านี่ก็เป็นไร่มันของพ่อใหญ่นี่ยอดได้ยอดหมานบาทไทยกระสาเปียวันนี้ได้อ้อหนึ่งนะครับทุกคนได้แกงน้อยหนึ่งเห็ดพึ่งแดงชีแล้วก็เห็ดพึ่งข้าวขาขนครับผมเห็ดแดงหนาเห็ดขาวดินก็ได้แกงน้อยหนึ่งนะครับคลิปของวันนี้ก็จะเป็น คลิปแบบว่ารวมๆยำๆเลยเด้อทุกคนจะเป็นคลิปของ3-4วันที่บาทไทยกระสาเปียไม่ได้ลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องดูเนี่ยนะครับช่วง3-4วันที่บาทไทยกระสาเปียไม่ได้ลงคลิปนี่ก็ไม่ใช่บาทไทยกระสาเปียอยู่เฉยๆนะครับทุกคนก็ไปหาขุดกับปูอยู่มันก็ไม่พอจะได้คลิปแล้วก็เห็ดก็ไปหาอยู่ครับช่วงเห็ดทานเห็ดอะไรก็ได้เวลานิดเวลาหน่อยครับทุกคนเห็ดทานเห็ดก่อแดงเห็ดหลังแร่ก็คลิปนี้ก็จะมารวมกันหมดเลยของ3-4วันที่ผ่านมาที่บาร์ไรกระสาเปียไม่ได้ลงคลิปก็เป็นเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งข้าวเห็ดหลังแร่เนี่ยนะครับทุกคนรวมๆกันลงให้พ่อแม่พี่น้องพอได้รับชมกันก็ถือว่าหมานอยู่ครับทุกคนสำหรับช่วงนี้เห็ดพึ่งแดงชีเห็ดพึ่งข้าวก็จักยังไงครับอยู่ดีก็มาออกครับถ้าเกิดฝนตกนี่ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นต่อด้วยทุกคนพรุ่งนี้บาร์ไรกระสาเปียก็จะลองไปเร็วหน่อยไปเล็มเห็ดพึ่งข้าวขาขนเพราะว่าที่ป่าที่บาร์ไรกระสาเปียเห็นก็เพื่อนก็ได้หลายเติบอยู่ได้เต็มตะกร้าอยู่เพราะว่าเพื่อนมาหาก่อนใครก็ถ้าบาร์ไรกระสาเปียไปเร็วก็น่าจะได้อยู่ครับทุกคนวันนี้ก็ไปถึงป่าก็ประมาณ11โมงแล้วครับไปสาย เอาละครับทุกคนพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวบาร์ไรกระสาเปียจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเล็มเห็ดดูแต่เช้าถ้าไม่มีจริงๆก็ว่าจะชวนกับสาวเปียว่าไปหาโซหอยครับผมหอยจูบหอยเชอรี่เอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เป็นคลิปของที่10นะครับเดือนธันวาคมปีพ.ศ.2566นะครับพิกัดที่บ่าวไทยกับสาวเปียไปวันนี้ก็พิกัดป่าป้าหน่องเมฆครับตำบลไร่ขามอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บาร์ไรกระสาเปียต้องขอจุลาพ่อแม่พี่น้องไม่แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ